วันสองวันที่ผ่านมาคุณธนกฤษจิตอารีรัตน์เป็นใครเอ่ยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรีรองนายกสมศักดิ์เทพสุทินค่ะสายตรงของรองนายกสมศักดิ์ตั้งแต่อยู่กระทรวงยุติธรรมดูแลรับใช้ใกล้ชิดกันตั้งแต่สมัยที่คุณสมศักดิ์ยังเป็นรมว.ยุติธรรมค่ะวันสองวันที่ผ่านมาคุณธนกฤษเดินสายฟังให้ดีนะเดินสายในฐานะตัวแทนเสียแป้งนาโนดค่ะยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรม4หน่วยงานค่ะประกอบด้วยค่ะกระทรวงยุติธรรมสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติและทำเนียบทำเนียบรัฐบาลคือนายกรัฐมนตรีเพราะจดหมายจ่าว่าให้ส่งถึงนายกเศรษฐาทวีสินหนังสือร้องขอความเป็นธรรมฉบับนี้รูปแบบของมันเป็นจดหมายน้อยๆเขียนด้วยลายมือของเสียแป้งสาระของมันประกอบด้วย7ข้อด้วยกันย่อเรื่องก็แล้วกันทั้ง7ข้อโจมตีศาลโจมตีตำรวจแล้วไปจอดป้ายที่อัยการพาดพิงเยอะเหลือเกินแต่เอาเถอะสาระในจดหมายน้อยๆช่างมันเถอะไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือคุณธนกิจกับเสียแป้งมาคลิกกันได้อย่างไรและดูเหมือนคุณธนกิจจะรู้ทุกเรื่องของเสียแป้งสังคมเขาสงสัยเราจะต่อสายไปที่ว่าที่ร้อยตรีธนกิจจิตอารีรัตน์นะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธนกิจฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์และท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพครับกับถามแบบตรงๆถามแบบบ้านๆถามแบบบ้านๆคำถามแรกก่อนก็คือคุณธนกิจกับเสียแป้งไปคลิกกันได้อย่างไรไปสัมพันธ์ไปอะไรกันได้อย่างไรครับจึงเดินสายเป็นตัวแทนยื่นหนังสือแทนเสียแป้งเขาว่านะคือต้องเรียนอย่างนี้ก่อนครับผมไม่ได้เป็นตัวแทนแล้วก็ผมก็ไม่ได้รู้จักกับเสียแป้งเป็นการส่วนตัวเลยเพราะว่าไอ้ที่ผมได้รับการติดต่อเนี่ยคือได้รับการติดต่อผ่านทางทนายความของเสียแป้งมาที่ผมเพราะเนื่องจากว่าผมเนี่ยอยู่ในศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลนะครับโดยท่านสมศักดิ์เทพสุทินเป็นคนมอบหมายให้ทำภารกิจนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อทนายความเขามายื่นเรื่องเนี่ยติดต่อประสานมาเพื่อขอยื่นเรื่องร้องขอความเป็นธรรมครับตอนแรกก็ถามว่าใครก็ปรากฏว่าเป็นเรื่องของเสียแป้งครับก็เลยบอกว่างั้นก็มายื่นท่านในเรื่องการขอรับความเป็นธรรมเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่หรือเป็นหน้างานของ okay. ของผมที่จะรับช่วยเหลือประชาชนทุกคนอยู่แล้วครับโอเคถ้างั้นถ้าฉะนั้นผมทวนอีกทีนะครับตัวคุณธนกิจกับทนายของเสียแป้งรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าหมายถึงอะไรนะฮะทนายความของเสียแป้งอะตัวคุณธนกิจกับทนายความของเสียแป้งรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าครับต้องบอกว่ารู้แบบห่างๆนะต้องใช้คำว่ารู้แบบห่างๆเพราะว่าบังเอิญว่าทนายความเนี่ยเขาเป็นเลขาธิการพรรคของพรรคการเมืองหนึ่งซึ่งก็รู้จักกับผมส่วนตัวหมายว่าหัวหน้าพรรคเขานะครับทีนี้พอรู้จักเนี่ยเขาก็คงจะบอกว่าการที่จะส่งเรื่องถึงผู้ใหญ่ในรัฐบาลเนี่ยก็คงจะมีช่องทางนี้แหละครับที่เขาติดต่อประสานมาก็เลยเป็นที่มาของการที่จะมายื่นเรื่องครับมากันถึงขนาดนี้คุณธนกิจเปิดชื่อพรรคเลยพรรคชาติรุ่งเรืองฮะที่เขาติดต่อมาพรรคชาติรุ่งเรืองใช่ครับแล้วคุณชัชวาลทนายชัชวาลเนี่ยเขาเป็นเลขาพรรคอยู่อ๋อทนายของเสียแป้งเป็นเลขาพรรคนี้ด้วยใช่ครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยเสียแป้งครับโอ้โหทนายประจำตัวของเสียแป้งนี่เป็นถึงเลขาธิการพรรคการเมืองโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยโอ้แต่คราวนี้หัวหน้าพรรคชาติรุ่งเรืองรู้จักเป็นการส่วนตัวกับคุณธนกิจใช่ไหมครับก็รู้จักกันส่วนตัวครับดังนั้นจึงตรงนี้เองจึงเป็นสะพานเชื่อมให้ทนายชัชวาลทนายของเสียแป้งเนี่ยมายื่นหนังสือเลือกเจาะมาที่ช่องของคุณสมศักดิ์เจาะมาที่ช่องของคุณธนกิจถูกไหมใช่ครับโอเคครับทีนี้สังคมเขาฝากถามดูคล้ายกับว่าคุณธนกิจรู้ความเคลื่อนไหวของเสียแป้งเป็นอย่างดีเช่นมายื่นหนังสือมายื่นจดหมายน้อยประเดี๋ยวจะตามด้วยคลิปที่3ประเดี๋ยวจะตามด้วยการมอบตัวทำไมรู้ละเอียดจังเลยอ่ะก็อย่างที่บอกอ่ะเราผมคุยคนเดียวนะครับผมคุยกับทางทนายเป็นหลักดังนั้นเนี่ยทนายเนี่ยเขาจะรับสารผ่านมาจากทางคนใกล้ชิดของทางเสียแป้งอีกทีนึงนั่นผมไม่ทราบขั้นตอนว่าเขามีที่มาอย่างไร
ครับแต่ว่าผมก็จะแค่รับสารจากเขาว่าทางนู้นเนี่ยต้องการอย่างไรในเรื่องที่จะทำให้เรื่องการมอบตัวเนี่ยมันจะส่งผลตรงนี้ได้ครับเขาก็บอกเขาต้องการที่จะร้องขอความเป็นธรรม7ข้อนะครับก็1 2 3 4ผมก็บอกว่าใน1ข้อเนี่ยผมไม่สามารถปฏิบัติให้ได้เพราะว่าเป็นเรื่องของศาลยุติธรรมดังนั้นเนี่ยในข้ออื่นเนี่ยผมก็จะประสานหน่วยงานให้เพราะผมเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีที่ยืดเยื้อกันมาพอสมควรเพราะว่ามีการหลบหนีกันมาพอสมควรแล้วเนี่ยก็ลองเปลี่ยนวิธีการในเรื่องของการที่คิดว่าในเมื่อทางเวลานี้เนี่ยทางตำรวจยังไม่สามารถที่จะนำตัวมาได้นะครับก็ลองดูว่าถ้าเกิดเป็นข้อเรียกร้องแล้วเราทำให้เนี่ยเขาจะกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือไม่หรือก็คือกลับเข้ามาเรือนจำนี่แหละครับก็คิดว่าก็ลองดูตามเงื่อนไขนี้ที่ว่าเขาจะทำหรือไม่ครับนี่ก็เลยเป็นแนวทางที่แต่ผมก็ได้กลับเรียนท่านสมศักดิ์เทพสุทินแล้วว่าเขาติดต่อประสานงานในส่วนนี้มาซึ่งก็ท่านก็รับทราบนะครับแล้วก็เรียนท่านนายกแล้วนะครับว่าเราจะใช้ช่องทางนี้ในการที่จะนำตัวเขากลับมาด้วยอีกวิธีหนึ่งครับครับครับถามอีกครั้งนะครับคุณธนกฤตไปรู้เรื่องคลิปที่3ไปรู้เรื่องการมอบตัวได้อย่างไรรู้จากใครฮะก็ผมคุยกับทนายเป็นหลักอยู่แล้วฮะแสดงว่าทนายชัชวาลเขาจะรู้ว่าลูกความของเขาคือเสียแป้งจะปล่อยคลิปที่3ใช่ไหมฮะครับก็มีการพูดคุยกันว่าอาจจะมีการปล่อยคลิปที่3เนี่ยออกมาครับหลังจากที่ผมรับเรื่องไปแล้วนะครับเขาก็บอกว่าทางเสียแป้งเองเนี่ยเขาก็ยังมอนิเตอร์หรือดูเราว่าเราเนี่ยจะทำให้เขาจริงหรือเปล่าเขาจะได้รับความเป็นธรรมจริงหรือเปล่าผมก็เลยต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าการกระทำของเสียแป้งเนี่ยมันผิดกฎหมายนะครับตั้งแต่แหกขับหลบหนีเนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วแล้วก็เขาก็อยู่ในระหว่างการพิพากษาคำพิพากษาและอยู่ในระหว่างอุทธรณ์คำพิพากษาอยู่ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาทำนี่คือผิดกฎหมายเราไม่สนับสนุนสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นเรื่องของความเป็นธรรมเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่ามันมีใครเกี่ยวข้องบ้างดังนั้นพอเขายื่นเรื่องมาแล้วเนี่ยผมก็เห็นว่ามี3หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยเป็นที่มาของการที่ผมคิดว่าจะทำอย่างไรให้เร็วนะครับเราก็เข้าสู่รับเรื่องราวร้องทุกข์ตามระบบของราชการปกตินะครับแล้วผมก็ส่งผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกส่วนที่เมื่อวานนี้ได้ดำเนินการก็ดีส่งไปครบหมดแล้วใช่ไหมครับก็ครบแล้ว4หน่วยงานก็ครบแล้วแต่คราวนี้แสดงว่าทนายชัชวาลรู้ทุกเรื่องของลูกความรู้ว่าจะมีการปล่อยคลิปที่3แสดงว่าทนายชัชวาลก็ต้องเรียนงี้ก่อนนะทนายชัชวาลเนี่ยเป็นทนายของเสียแป้งทุกคดีที่เขาทำนะครับครับเป็นทนายทุกคดีของเสียแป้งใช่ครับใช่เป็นทนายประจำตัวของเสียแป้งเลยว่ากันอย่างนั้นเถอะถูกไหมฮะก็ทำให้ทุกคดีผมไม่ทราบผมใช้คำว่าเขารับเป็นทนายความให้กับเสียแป้งเนี่ยทุกคดีอยู่แล้วครับโอเคครับครับทนายชัชวาลสามารถรู้ล่วงหน้าเรื่องคลิปที่3แสดงว่าทนายชัชวาลก็ต้องรู้สิครับว่าลูกความของเขาไปซุกอยู่ที่ไหน เรื่องอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาไม่เคยเล่าให้ฟังไม่ถามเลยฮะก็เขาก็ยืนยันอยู่แล้วครับว่าถามไปเสียแป้งก็ไม่บอกเขาแต่เขาก็ไม่ได้คุยตรงกับเสียแป้งนะครับต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าสิ่งที่ผมได้รับสารมาก็คือเขาคุยผ่านคนอื่นมาอีกคนหนึ่งซึ่งผมไม่ทราบว่าเขาคุยผ่านใครคุยผ่านเมียของเสียแป้งหรือเปล่าคุยผ่านเอากันตรงๆเขาคุยผ่านเมียเสียแป้งหรือเปล่าไม่ทราบฮะตรงนี้ครับไม่ทราบกับใช้คำว่าคนใกล้ชิดของเสียแป้งครับครับใกล้ชิดคนใกล้ชิดของเสียแป้งแต่ไม่แน่ใจว่าใช่เมียหรือไม่ถูกไหมฮะถูกครับแต่ยืนยันได้อย่างนึงก็คือเสียแป้งยังอยู่ในเขตประเทศไทยถ้าผมประเมินผมว่าณขณะนี้ไม่น่าจะอยู่อะฮะไม่น่าจะอยู่อะครับไม่น่าจะอยู่ในเขตประเทศไทยครับที่ผมทำไมรู้สึกอย่างนั้นก็เพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาอิสระมากในการที่คลิปแต่ละคลิปที่ออกมาเนี่ยครับก็คิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าเราดูว่าอย่างจากการปิดล้อมตรวจค้นบนเขาแล้วเนี่ยเขาลงมาได้นะครับแสดงว่าต้องมีบุคคลช่วยเหลือเขาครับแล้วการที่เขาไม่ได้อยู่ในที่ตั้งในพื้นที่ของญาติเลยแม้แต่จุดเดียวเนี่ยมันไม่มีประเด็นอื่นที่มันจะ
และโดยเฉพาะยิ่งการส่งคลิปมาเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าเขาส่งคลิปมาทางไหนนะครับมันต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องไปสืบสวนเอาอีกทีหนึ่งว่าส่งมาอย่างไรแต่ว่าสิ่งที่สันนิษฐานก็คือว่าถ้าอยู่ในประเทศไทยเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็ตำรวจก็ต้องหาเจอแหละครับเพราะว่าพื้นที่มันก็ไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ยากมากการข่าวตำรวจเขาก็ดีนะครับครับค่ะครับคลิป 3เสียแป้งครับปล่อยผ่านทนายชัชวาลหรือเปล่าไม่ครับไม่นะเขาโพสต์เองใช่ไหมคะก็ไม่ทราบเพราะตกตอนดึกๆเนี่ยก็มีนักข่าวหลายสายที่มาขอคลิป3ผมก็บอกผมไม่มีเพราะว่าผมไม่ผมแค่รู้ว่าเขาจะปล่อยคลิป3จากทนายที่สันนิษฐานให้ฟังว่าเขาน่าจะมีปล่อยคลิป3หรือแม้กระทั่งขณะนี้เนี่ยก็อาจจะมีคลิป4ตามมาอีกด้วยซ้ำครับผมก็บอกผ่านทางพี่ทนายไปเลยครับก็ที่พูดคุยกันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับคลิป 4เป็นข้อมูลที่ทนายชัชวาลเขากระซิบมาหรือเปล่าก็กระซิบมาในมุมนี้นั่นหมายความว่าคือก็ไม่ได้กระซิบหรอกครับก็โทรคุยกันอย่างนี้แหละครับเพราะว่าอ๋อแกก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีคลิป 4ก็น่าจะมีเพราะว่าเหตุผลก็คือเขาอาจจะบอกว่าสิ่งที่เราดำเนินการ ผมบอกผ่านกลับไปที่ทั้งทนายให้บอกกับทั้ง คนที่ใกล้ชิดเข้าไปแล้วนะครับว่าเราได้ปฏิบัติครบถ้วนแล้วไม่ควรมีเงื่อนไขใดๆอีกนะครับแล้วก็การร้องขอตรงนี้เนี่ยถือว่าผมทำเพราะเนื่องจากว่าเป็นคดีที่ประชาชนสนใจแล้วเราอยากจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันเข้าสู่กระบวนการอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่มีการสูญเสียใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ควรจะกลับมาเพราะอัตราโทษที่เขามีอยู่เนี่ยมันก็ยังอยู่ในชั้นอุทธรณ์ได้อีกนะครับแล้วก็การแหกขังหลบหนีเนี่ยกลับมาเนี่ยมอบตัวเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กว่าแล้วข้อหาที่จะโดนเนี่ยนะครับอาจจะมีโทษเพิ่มโทษอีกเล็กน้อยก็ไม่ได้มากมายนะครับแล้วก็การสูญเสียก็อาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วสิ่งที่เขาเรียกร้องมาเนี่ยถ้าเขาเรียกร้องมาในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขายังสามารถยืนยันทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ถ้าเกิดว่าเกิดมีการต่อสู้เกิดขึ้นนะครับมีการสูญเสียหรือเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่ทำมามันก็ไรครับค่ะคุณครับค่ะคุณธนกิจคะจนถึงขณะนี้เดี๋ยวมีการคุยกันไหมคะว่าหลังจากนี้ปล่อยคลิปแล้วดำเนินการให้แล้วเขาจะทำอะไรยังไงต่อไปจากนี้คะก็รอดูฮะรอดูว่าเขาจะเคลื่อนไหวยังไงเพราะว่าเราก็ได้ส่งลงผ่านหน่วยงานแล้วแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็รับทราบนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้เนี่ยผมไปยื่นที่ทางท่านอัยการสูงสุดนะครับท่านก็มีคำสั่งวันนั้นเลยว่าให้ย้ายอัยการท่านหนึ่งเนี่ยมายังส่วนกลางเลยนะครับผมก็บอกทุกหน่วยงานว่าเพราะว่ามันมีเจ้าที่ตำรวจเนี่ย3คนในจดหมายแต่มันมีเจ้าที่ตำรวจในชุดจับกุมเนี่ยอีกกลุ่มนึงที่มีการเรียกมีการลงลายมือชื่อของผู้ต้องขังในเรือนจำเนี่ย393คนซึ่งถือว่าจำนวนมากกับบุคคลที่กระทำเนี่ยเพียงเจ้าที่1คนเท่านั้นแล้วก็เรื่องการจับกุมเนี่ยก็จับกุมเนี่ยถูกต้องหรือไม่อย่างไรเนี่ยผมก็ให้ทางทุกหน่วยงานเนี่ยได้ตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงให้ทราบด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรนั่นหมายความว่าข้อข้องใจหรือว่าความคาดเคลื่อนเพราะเนื่องจากว่ามันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสินบนมันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางการเงินนี่แหละครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าถ้ามันไม่มีบางอย่างที่มันมีความเชื่อมโยงกันเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าเราคงประเมินว่าไม่ดำเนินการในสิ่งเหล่านี้แต่เห็นแล้วว่ามันมีความเชื่อมโยงในบางส่วนอยู่เนี่ยก็เลยจำเป็นที่จะต้องรีบดำเนินการให้นะครับก็เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจก็เลยต้องเดินสายนำเอกสารเนี่ยส่งด้วยตัวเองนะครับค่ะคุณธนกิจบอกก่อนหน้านี้ว่าหลังจากปล่อยคลิป3แล้วเนี่ยแป้งเนี่ยเขาจะมอบตัวณตอนนี้ยังเป็นแบบนี้ไหมคะหรือว่าเขาเปลี่ยนใจแล้วคะคือณขณะนี้เนี่ยผมว่าสัญญาณมันดีขึ้นนะครับจากที่ได้พูดคุยกับทนายเนี่ยก็สัญญาณดีขึ้นนั่นหมายความว่าเขาเองก็เรียกร้องแล้วผมก็ยังยืนยันพูดผ่านสื่อไปแล้วว่ามันไม่ควรจะมีเรื่องอื่นแล้วเพราะว่าผมก็พูดคุยก่อนหน้านั้นแล้วว่าถ้าจะเรียกร้องอะไรมาเขียนให้ครบนะครับเราจะพิจารณาเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนเนี่ยเราก็จะดำเนินการให้หน่วยงานนั้นเนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเพราะถือว่าเป็นหน่วยงานที่ไม่มีส่วนได้เสียครับโอเคเอาละค่ะเอาละครับขอบพระคุณมากครับคุณธนกฤษขอบคุณครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับคุณธนกฤษจิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกค่ะผมว่า
ผู้ช่วยผบ.ตร.แมนท่านผู้ช่วยแมนน่าจะเรียกทนายชัชวาลมาสอบนะหรือเรียกไปสอบแล้วไม่ทราบ